New Lambetta X 300 Color of Time 3เฉดสีใหม่จ้าสี่สีออริจินอลยังมีขายเหมือนเดิมจ้ะในช่วงการแข่งขันนะครับ Suzuka X Hours เมื่อก่อนหน้านี้นะครับทางผู้ผลิตยานยนต์อย่าง Honda ได้ใช้ช่วงเวลาพิเศษนี้ในการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่อย่าง New Honda CBR 600 RR ครับรถมอเตอร์ไซค์สปอร์ตเลส Replica ซึ่งจะเป็นเวอร์ชั่นที่อัปเดตล่าสุดด้วยหลักการแล้วนะครับตัวรถรุ่นนี้นะครับจะใช้การอัปเดตเดียวกับเวอร์ชันก่อนหน้านี้เมื่อปี2021นะครับโดยหัวใจจะเป็นเครื่องยนต์4ลูกสูบชุดใหม่ที่มีขนาดความจุ599 cc 4จังหวะ Double Overhead Camshaft นะครับ4ลูกสูบครับระบายความร้อนด้วยของเหลวครับแต่ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของ Throttle Body นะครับที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ระบบกล่อง ECU ที่ช่วยเหลือในเรื่องของการใช้เชื้อเพลิงอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมกับโหมดการขับขี่3โหมดส่งผลให้ตัวรถมีกำลังแรงม้าสูงสุดถึง121ตัวนะครับแล้วก็แรงบิดสูงสุด64นิวตันเมตรนั่นเองแล้วก็นอกเหนือจากโหมดการขับขี่3โหมดนะครับที่ถูกเซตเป็นค่ามาตรฐานแล้วทางผู้ผลิตยังมีโหมดการขับขี่แบบยูสเซอร์ครับที่สามารถกำหนดค่าต่างๆได้เองอีก2โหมดแล้วก็มีระบบ traction control ที่สามารถปรับได้อย่างละเอียดถึง9ระดับด้วยกันรวมไปถึงความสามารถในการปิดการทำงานได้ครับนอกจากนี้ยังมีระบบ Engine Brake Control 3ระดับระบบ Wheelie Control 3ระดับนะครับซึ่งระบบทั้งหมดที่ว่ามานี้สามารถเปิดปิดการทำงานได้อย่างอิสระนั่นเองในส่วนของราคาวางจำหน่ายนะครับทางผู้ผลิตเองยังไม่มีการเปิดเผยจะเป็นทางการแต่มีการคาดเดานะครับจากทางสื่อของญี่ปุ่นหลายเจ้าว่าตัวรถจะมีราคาจำหน่ายเนี่ยน่าจะเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ 440,000 บาทด้วยกันนะครับส่วนการอัปเดตครั้งนี้นะครับจะรวมไปถึงตลาดในประเทศไทยด้วยนะครับที่มี Honda CBR 600 RR วางจำหน่ายอยู่แล้วนั่นเองแต่ว่าจะมีการนำเข้ามาเปิดตัววางขายเวอร์ชันนี้กันเมื่อไหร่ต้องมารอติดตามกันต่อไปครับ